หนึ่งที่ต้องทำก็คือลงทุนกับบุคลากรคนนี่แหละครับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าสสวท.นะครับก็เป็นแม่งานใหญ่ในการจัดสัมมนายกระดับการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าพิซซ่านะครับเพื่อที่จะยกคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกับเพื่อนบ้านติดตามจากรายงานนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวท.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดสัมมนาเรื่องการยกระดับการเรียนรู้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบการณ์จากพิซซ่าหรือ Lessing Learning Outcome in Southeast Asia Insight from Pizza ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายนณโรงแรมเดอะสุโกศลกรุงเทพมหานครโดยมีนายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมด้วยผู้บริหาร OECD และนักการศึกษา7ประเทศพิซซ่านี่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนจะได้เอามาปรับปรุงแน่นอนพกคนเจ้าของพิซซ่ามาเองอะ่ะงั้นเราก็ถามได้เต็มที่เราคุยได้เต็มที่เขาก็จะมาสอนเราว่าไม่ใช่สอนข้อสอบประเภทที่ประเทศที่เขาปฏิรูปเสร็จทวัดโดยพิซซ่ามันคือประหลอดอันนึงถูกไหมการวัดการศึกษามีได้หลายรูปแบบอันนี้คือประหลอดอันนี้ที่วัดวิทยาศาสตร์การคณิตศาสตร์การอ่านเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอย่างวันนี้เนี่ยจีนเซี่ยงไฮ้ที่ได้ระดับต้นๆของโลกชั่วโมงแรกเลยนะที่ผมอยู่เนี่ยแล้วก็สิงคโปร์จะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของพิซซ่าเนี่ยเป็นเรื่องของ assessment ก็คือผลการดำเนินการทีนี้มันไม่ได้มีแต่แค่คะแนนมันมีรายละเอียดอย่างอื่นว่าคะแนนที่ดีแล้วคะแนนที่ยังไม่ดีส่วนไหนของประเทศเราที่ต้องการการปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนสุดแล้วก็ครั้งนี้เนื่องจากว่ามีประเทศเพื่อนบ้านมาด้วยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าวิธีการเรียนของเขาต่างจากเรายังไงและตรงไหนที่เป็นคีย์ในการที่จะทำให้คะแนนในด้านนั้นดีขึ้นโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือพิซซ่าเพื่อประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของประเทศส่วนเรื่องของนวัตกรรมยานยนต์ครับ